ป็นบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็มังดูฟาราไดส์สำหรับไอ้เสือคนไหนที่ตอนนี้เพิ่งเรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์การจีบสาวการเข้าหาผู้หญิงหรือสิ่งที่ผมเรียกว่าเกมเนี่ยวันนี้ผมจะมาบอกคำแนะนำหนึ่งที่มันสำคัญมากๆเลยที่คุณต้องรู้แม้แต่ตัวผมเองก็อยากให้ใครสักคนหนึ่งผมมองว่าให้ใครสักคนหนึ่งมาบอกผมตอนที่ผมเริ่มแต่แน่นอนวันนี้คุณโชคดีไงวันนี้คุณมีผมแล้วถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ค่อยมีผมก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องการตกหลุมรักครั้งแรกคือมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนเจอและบางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณกดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเจอมาก่อนในอนาคตคุณก็จะเจอคือผมอยากจะให้คุณจำเอาไว้ให้ดีว่าเนี่ยคือโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เรียนรู้ให้การที่เรามีความต้องการเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงความดึงดูดหน้าตามันเป็นยังไงหรือความยั่วยวนเนี่ยอารมณ์มันประมาณไหนนอกจากนั้นเวลาที่คุณตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งหรือชอบใครสักคนหนึ่งมากๆเนี่ยร่างกายของคุณจะได้รับสารเอนโดฟินและโดพามีนตลอดเวลาซึ่งตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีสิร่างกายของเราได้รับสารแห่งความสุขแห่งความต้องการแห่งความอยากแต่นั่นแหละคือเมื่อเวลาที่ทุกอย่างผิดพลาดเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าแบบเฮ้ยเจอคนใหม่หลังจากที่คุณเลิกกับความสัมพันธ์เก่ามาแล้วรู้สึกชอบเขาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกตกหลุมรักคนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะมีความต้องการไงซึ่งมันจะทำให้คุณหมกมุ่นเพราะแน่นอนร่างกายของเราได้รับสารโดปามีนได้รับสารเอนโดฟินมันก็จะทำให้คุณเสพติดคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโลกใบนี้ขาดคนคนนี้ไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เติมเต็มเราทุกอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดคนนี้ไม่ได้ถ้าเราพลาดคนนี้ไปชีวิตของเราจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเพราะมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคุณไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนคุณไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วเวลาที่เราไม่สมหวังกับรักครั้งแรกของเราเนี่ยซึ่งแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่สมหวังกับรักครั้งแรกคุณก็จะเกิดอาการอกหักซึ่งเวลาที่คุณอกหักหรือว่าเสียใจมากๆเนี่ยคุณก็จะเอาแต่โทษตัวเองและจะจมปลักอยู่แบบนั้นแต่ผมอยากจะเตือนคุณไว้อย่างหนึ่งว่าการอกหักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคมันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วคุณควรที่จะมีประสบการณ์ตรงนี้มันโอเคนะที่คุณจะรู้สึกน้อยไปบ้างมันโอเคนะที่คุณจะรู้สึกเสียใจไปบ้างเพราะนั่นคือสิ่งที่ความรักสามารถทำกับคุณได้ใช้เวลาตรงเนี้ยกับเพื่อนกับคนในครอบครัวกับคนที่รับฟังและเข้าใจคุณแล้วผมก็ยินดีกับคุณด้วยที่คุณได้มาเจอช่องของผมเพราะหลังจากนี้เนี่ยคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ได้ผลก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะให้คุณลองย้อนกลับไปดูตัวเองดูเพราะความสัมพันธ์มันสามารถที่จะสอนมันสามารถที่จะบอกมันสามารถทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้มากมายเลยถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่สมหวังกับการตกหลุมรักคนครั้งแรกคือเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่มีใครมาสอนเรื่องพวกนี้ไงคือพ่อแม่ของเราสอนหลายๆเรื่องแล้วท่านก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ท่านก็ไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้ไงเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของผู้หญิงเรื่องของการเข้าสังคมเว้นแต่ว่าคุณจะมาเจอช่องของผมและถึงแม้ว่าคุณเพิ่งมาเจอทั้งนั้นที่คุณสามารถเจอช่องผมได้ตั้งแต่4ปีที่แล้วตอนที่ผมเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยๆตอนนี้คุณก็เจอแล้วแต่นั่นแหละสิ่งสำคัญคืออย่าไปซีเรียสกับมันมากมายอย่าไปโทษตัวเองมันมากอ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยทำไมกูต้องเกิดมาแบบนี้ด้วยวะทำไมกูต้องเกิดมาแล้วจีบสาวไม่เป็นทำไมกูไม่จีบสาวเก่งทำไมกูไม่พูดกับผู้หญิงเก่งเหมือนไอ้บอลบ้างวะและสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้บอลคือใครเนี่ยคอมเมนต์ถามคนอื่นๆข้างล่างก็ได้ความสัมพันธ์เนี่ยจำเอาไว้ให้ดีเรื่องเนี้ยมันเหมือนถูกกำหนดมาให้เราได้มาเจอกับปัญหาตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ก้าวผ่านมันไปคือคนสมัยเนี้ยเราไม่ค่อยมีความอดทนแล้วก็ไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอคือทุกอย่างมันง่ายไงทุกอย่างมันไม่ได้มีแบบว่าความต้องทำอะไรเพื่อให้ได้มันมาคือทุกอย่างถ้าเกิดเราอยากได้อะไรแค่กดสั่งทุกอย่างเราอยากรู้อะไรเปิดดูแล้วเราก็นั่งดูคลิปแบบคลิปใดคลิปหนึ่งสัก5นาทีแล้วพอเราเอาไปทำตามแล้วเราเจอกับปัญหาหรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ในคลิปบอกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะกูทำพลาดอะไรวะกูคงไม่ใช่ทางนี้หว่าหรือว่าแบบเขาก็รู้สึกอายจนไม่อยากที่จะทำอีกต่อไปแล้วเขาก็จะยอมรับตัวเองในแบบนั้นหนึ่งคำแนะนำที่ผมสามารถบอกได้ก็คือผมอยากจะให้คุณเนี่ยมองเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยมันสิ่งที่คุณต้องเจอสิ่งที่คุณต้องก้าวผ่านมันไปคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าเส้นชัยโดยที่ไม่มีบาดแผลโดยที่ไม่เคยเจออะไรที่มันตื่นเต้นอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่มันสนุกมาก่อนเลยเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรกันคือความสนุกของชีวิตคนเราคือการเดินทางไม่ใช่เพื่อการเข้าเส้นชัยอย่างเดียวอะเพราะการเข้าเส้นชัยของคนคืออะไร
คือความตายแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเหรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเส้นทางของมันมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเฮ้ยเรามองคนคนหนึ่งที่เขาเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วคือตอนนี้คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยฟีฟ่ามันนั่งพูดกับคริปได้ยังไงวะทำไมแบบเราพูดกับคริปแบบนี้ไม่ได้บ้างวะทำไมเราดูไม่เป็นธรรมชาติบ้างวะแต่คุณไม่เคยดูคลิปแรกที่ผมลงมาก่อนไงแล้วคุณไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมจะลงตั้งหลายๆคลิปที่ผมถ่ายไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะลบทิ้งไปคุณไม่เคยเห็นสิ่งนั้นคุณอาจจะเห็นสิ่งนี้แล้วแบบเฮ้ยเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างแต่พอมาดูตัวเองเฮ้ยไม่ได้ว่ะเราห่างไกลเยอะเลยว่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมมี2สิ่งที่อยากจะให้คุณทำแล้วคุณสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาแล้วมันการันตีว่าคุณจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยก่อนที่ไปฟังกันถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้นะคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือยิ้มให้กับผู้หญิงทุกคนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าคุณจะมองเขาสวยหรือไม่สวยหรือกลางๆก็ตามงานของคุณสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่คุณเนี่ยจะ make eye contact กับผู้หญิงคนนั้นจะมองไปที่ตาผู้หญิงคนนั้นโดยที่คุณจะไม่หลบสายตาไปไหนก่อนคือเอาง่ายๆเลยคุณแข่งมองตากับผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละแต่แน่นอนมันต้องไม่ใช่วิธีการมองในแบบที่น่ากลัวหรือว่าโรคจิตเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะโดนตบได้และอย่างที่สองก็คือพูดคุยกับผู้หญิงให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการที่เข้าไปทักทายเข้าไปแค่ถามชื่อไม่ว่าคุณจะขอเบอร์ได้ขอเบอร์ไม่ได้พูดคุยแค่ประโยคเดียว5ประโยค10ประโยคหรือ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยแค่เข้าไปพูดคุยให้ได้มากที่สุดคือผมบอกได้เลยผู้ชายที่เก่งในเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเกิดมาแล้วเก่งเลยแต่เป็นผู้ชายที่เผชิญหน้ากับความกลัวอยู่ตลอดเวลาความท้าทายอยู่ตลอดเวลาและนั่นคือสัจธรรมของโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าคุณกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวแล้วลงมือทำตลอดเวลาสักวันหนึ่งคุณก็จะเก่งถ้าการท้าทายตัวเองมันทำให้คุณกลัวทำมันเพราะมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นในเรื่องของการพูดคุยและมันจะทำให้คุณเข้าใจผู้หญิงมันจะทำให้คุณมองสถานการณ์ออกแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความกลัวมันเป็นยังไงจากนั้นคุณก็จะได้ปล่อยวางความกลัวของคุณและไม่จำเป็นนะว่าคุณต้องคุยกับผู้หญิงแบบ10เต็ม10อย่างเดียวตลอดเวลาเพราะนั่นคืออีกข้ออ้างที่หลายๆคนชอบที่จะอ้างมาแบบเฮ้ยผมไม่เจอคนที่ชอบเลยเข้าไปคุยไม่ว่าจะเป็นระดับ10ระดับ5ระดับไหนก็ตามและโดยเฉพาะยิ่งระดับแบบกลางๆเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยมันจะยิ่งง่ายขึ้นสำหรับคุณเพราะคุณเนี่ยจะไม่รู้สึกกดดันเท่าผู้หญิงที่คุณชอบมากๆเพราะคุณจะมีความกลัวเฮ้ยถ้าเกิดเราทำพลาดไปเราก็จะพลาดผู้หญิงคนนี้ไปเลยและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะยกระดับการพัฒนาตัวเองของคุณแล้วคุณยังไม่รู้มาก่อนเนี่ยตอนนี้ผมเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสมาโคชชิ่งตัวต่อตัวกับผมแล้วถึงปัญหาและเรื่องราวที่คุณอยากที่จะพัฒนาเพราะผมเข้าใจดีว่ามันลำบากว่ามันปวดหัวมากแค่ไหนที่คุณต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองและที่สำคัญเนี่ยมันน่าอายขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปของผมมันสามารถช่วยพัฒนาคุณได้และอยากจะพัฒนาได้มากกว่านี้เนี่ยก็ลองทักเข้ามาสอบถามผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เป็นลิงก์แรกเลยนะครับใน description box ก็ทักเข้ามาเลยเนาะเพราะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายถ้ามันล้ำค่ามากพอเพราะมันคือรางวัลชีวิตของคุณที่คุณได้รู้ที่คุณได้เอาตรงเนี้ยไปปรับใช้ในชีวิตของคุณโอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good bye